ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมลิมิเตอร์ ICU นะฮะเรามาอยู่ในเกมโยคังนะฮะอยู่ในศึกชิงเจ้ายุทธจักรนะฮะผมก็แน่นอนนะผมอยู่ห้องนี้กับพี่โรมนะครับพี่โรมตัวหมอนะก็ตอนนี้น่าจะใช้สกิลอยู่ตรงไหนสักแห่งสักมุมนะฮะนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะฮะคลิปพลังปราณที่หายไปนะฮะสำหรับในศึกชิงเจ้าเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพลังปราณมันหายไปไหนนะฮะที่เกิน30นะครับนะก็สำหรับอาชีพที่ออฟเลเวล2นะฮะพลังปราณน่าจะถึง48นะสูงสุดนะหรือว่า52นะฮะก็พลังปราณไม่มีผลนะในนี้คือเหลือแค่30นะส่วนของเราเนี่ยแค่3ประมาณ30ต้นๆ นะฮะ40เยอะสุดก็นะเหลือแค่30เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันฮะ ตอนนี้ขอเก็บเจ้า NPC ตัวปลอมในศึกชิงเจ้าก่อนนะใช้เวลาไม่นานหรอกนะครับผมยืนรอรอตีนนะฮะเก็บไอเทมหมดแล้วตอนนี้พี่ลมอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันเหลือเวลาให้2นาทีนะฮะซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ได้อยู่ไหนพี่โลมอ่ะพี่โลมหายไปไหนแล้วนะฮะนั่นไงพี่โลมตีแล้วนะฮะอีกโลกอีกโลกไม่ใช่ดิอีกห้องนึงนะฮะอีกห้องนึงก็น่าจะเป็นธนูของพี่โลมนะฮะซึ่งผมสังเกตการอยู่ด้านนอกเนี่ยคือไม่มีอะไรนะฮะเมื่อกี้ก็ได้บัฟแต่งงานมาด้วยนะฮะได้บัฟงานแต่งนะฮะวาร์ปไปโดยไม่รู้จักใครเลยนะฮะคือเหมือนหลงไปในงานของเขานะฮะเหลือเวลา2นาทีกว่าเวลาค่อนข้างจะเยอะแล้วทวงจนหมดครับ2นาทีเนี่ยแต่หลังจากนี้เราจะรีบเร่งหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็ออนอยู่10จอกันเลยทีเดียวนะก็ลงเจ้า10จอเป็นวิธีหาเงินแบบไม่ต้องซื้อขายไอเทมนะฮะแน่นอนนะดวงดีได้ดวงร้ายก็ไม่เสียอะไรนะฮะคือได้น้อยไงครับถึงยังไงเราก็ยังคงได้อยู่นะคือหลักแสนเนี่ยคงจะได้คงไม่ดวงจูได้หลักหมื่นทั้งหมดหรอกนะ2เหรียญ นะฮะเป็นวนเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกัน มีน้องๆถามมาเกี่ยวกับอักษรภาษาอังกฤษภาษาจีนด้านขวามือนะฮะขวามือมันคืออะไรอักษรภาษาจีนนี้อักษรภาษาจีนนี้สีเหลืองเนี่ยคือชื่อเสียงในรอบ3เดือนที่สะสมกันมานะฮะส่วนสีขาวคือชื่อเสียงประจำสัปดาห์นะฮะผมนะก็อย่างที่ทำคลิปไปแล้วว่าสิบทหารเสือนะชื่อเสียงที่คาดว่าจะคงสุดท้ายนะที่คาดว่าจะได้รับกับที่ได้รับจริงนะคืออะไรนะแม่งความแตกต่างนะฮะมันตรงกันข้ามเลยฮะอ่ะตีพี่โลมตายนะฮะรอผ่านรอบถัดไปนะฮะเหลืออีก30วินาทีเนาะก่อนชิงเจ้ารอบถัดไปจะเริ่มนะฮะรอบถัดไปเนี่ยคือรอบที่3นะสำหรับคนงงในระบบชิงเจ้านะฮะเดี๋ยวผมจะทำเกี่ยวกับแมปของชิงเจ้าว่ามันเป็นยังไงมีแมปด้วยนะชิงเจ้าเนี่ยผมทำแมปด้วยนะสิ่งที่ไม่มีแมปผมทำให้มีแมปเลยนะครับผมเนี่ยจบลงแล้วนะฮะสำหรับชิงเจ้ารอบที่2นะฮะรอบต่อไปคือรอบที่3นะฮะหาผู้ชนะเพียงแค่1เดียวว้าเพื่อจะไปฆ่ากับจอมยุทธคลั่งนะครับผมที่พูดมาเนี่ยผสมน้ำผสมเนื้อผสมอะไรไปเลยนะฮะคือเราจะทำคลิปในทีเดียวคือจบชิงเจ้าแล้วก็พูดถึงพลังปราณที่หายไปนะฮะนะเริ่มขึ้นแล้วนะรอบที่3นะฮะเดี๋ยวนะคุยกับพี่โลมด้านนอก
่ลมบอกว่านะฮะบอกว่าได้กล่าวไว้ว่าอย่าวาร์ปมาที่ห้องนี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่อย่าเดินไปตีที่ห้องพี่โรมนะฮะพี่โรมจะตีแบบสกิลไว้นะฮะเปิดสกิลไว้นะฮะรอเดี๋ยวให้พี่กลับเดินเข้ามาเองโอเคได้ครับผมก็มีหน้าที่เก็บห้องนี้ให้หมดนะมีเวลา7นาทีนะตอนนี้เวลาก็เดินไป15วิแหละไม่เป็นไรครับเก็บตัวปลอมเท่านี้แอดจิ๊บกระจอยนะฮะเอาเป็นว่าผมว่าน่าจะเหลือประมาณ4นาทีเนาะเนี่ยสำหรับห้องนี้ให้เก็บเนี่ยคือดาบมันมีข้อได้เปรียบคือสกิลหมู่ฮะนี่ปานลั่นบ่อยนะฮะสกิลมูเนี่ยดูสิฮะปานอสูรเนี่ยฮะเนี่ยลั่นเป็นประจำเลยทั้งที่พลังปานเนี่ยแบบไม่ได้บวกเกินนะตอนนี้มันบวกเกินไม่ได้ด้วยเลือดผมก็มีแค่นี้นะฮะหมื่นกับ700เองนะฮะรู้สึกว่าค่อนข้างจะน้อยลงนะเมื่อก่อนมันมากกว่านี้นะครับคือไม่กดรู้สึกว่าจะลงถึง12,000นะแต่ตอนนี้เหลือ17,000เออดีน้อยฮะแต่ถ้ากดเนี่ย15,000รู้สึกว่าน่าจะถึงนะ15,000กดอะไรวะกดเลือดอ่ะฮะเลือดยาป่าเนี่ยห้องนี้เหลือ15นาทีกว่านะเราก็ต้องรอพี่โลมมาจากที่ห้องหนึ่งเดี๋ยวพี่โลมบอกว่าจัดอีกห้องหนึ่งให้หมดเองนะฮะตอนนี้ไม่รู้พี่แกธุระอะไรอยู่รอยืนรอคิดจะใหญ่ใจต้องนิ่งไว้ดูเดี๋ยวลูกพี่มาเองไหนเอ่ยจ้าเอ๋ลูกพี่หายไปไหนวะนะฮะหายเงียบเหลือที่นาทีกว่าแล้วนะครับผมมาแล้วโอ้ยเหลือตัวยอดตึงท่านเนี่ยฟงได้ผลิตมีดหานทำค่าสำเร็จนะฮะมาเลยเดินไปไหนวะโอเคปาดนี่ไม่เข้าเลยฮะนี่หายไปแล้วเนี่ยรอบถัดไปนะฮะในการหาคลั่งนะครับผมโอเคต่อสู้เลยฮะถ้าต่อสู้เนี่ยชนะจะได้รับนะได้รับบัฟ20เปอร์นะฮะถ้าแพ้เนี่ยได้รับ5เปอร์นะฮะเป็นระยะเวลา4ชั่วโมงเหมือนกันนะผมนี่คือว่าคลั่งอ้าวเจอคลั่งแล้วฮะดาเมจ246อยู่ไหนเอ่ยตัวไหนวะมองไม่ทันครับแต่รู้ว่าคลั่งแน่นะ246เนี่ยดาเมจที่ตีเข้าผมชัวร์นะฮะผมคิดว่านะ100%เลยฮะเพราะโดยปกติแล้วคลั่งจะตีผมไม่เกิน5-6นะบางทีอ่ะคือข้างตัวจริงก็แบบหากันแบบ2ห้องหมดนะฮะเนี่ย248เนี่ยตัวนี้แน่ๆครับผมมั่นใจในความรู้สึกนะครับบางวันตีผมเข้าเป็นพันนะคลั่งมาหาโหดนะเป้าหมายคือตัวเดียวเลยฮะอ่ะจบตายแล้วคลั่งเนี่ยเห็นไหมไปครับจบไวนะฮะเริ่มถึงเราก็จบเลย แทบจะไม่ต้องหาฮะแค่วัดดูดาเมจก็พอนะครับผมก็เอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงพลังปราณนะฮะตอนนี้พลังปราณในชุดจินเจ้านะมันจะเหลือแค่30นะไอเทมที่ใส่ก็ดูนะฮะจะเป็นหูดีที่บวกปราณ4นะไอเทมใส่เหมือนเดิมนะอาวุธนะบวกปราณ1นะฮะผมเนี่ยพลังปราณผมมีแค่นี้นะคลิปอาจจะไวหน่อยนะฮะ
พลังบาร์มีแค่นี้นะเดี๋ยวเรารอสักครู่พอเราวาร์ปออกไปด้านนอกเนี่ยพลังปานเราจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็แน่นอนพลังปานจะกลับไปเป็นปกตินะฮะแต่ทำไมสุดชิงเจ้าเนี่ยพลังปานมันหายไปไหนฮะทำไมไม่ออกมาตอบสักทีให้ดูอีกรอบเพื่อความสบายจงสบายใจนะฮะเนี่ยนี่ผมนี่ออกมาแล้วดูเห็นหรือยังพลังปานที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านตัวเลขฮะพอออกจากชิงเจ้าถึงแม่งตัวเลขเปลี่ยนทันทีเนี่ย32 14แล้วทำไมปานนู้นมันคง14เหมือนเดิมวะปานที่2อ่ะเพิ่มความแม่นนะฮะ14เหมือนเดิมนี่ว่ะแม่งแรกเลยฮะไหนๆก็มาแล้วคลิปผสมน้ำผสมเนื้อผสมอะไรไปเยอะแน่โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมนิ่มเตอร์ ICU นะฮะไว้เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายครับผม